แรกประชุมสภากับการอภิปรายครั้งสุดท้ายที่ต้องดูครับผมเกมและนี่คือรายการแฮชแท็กการเมืองและการเจ้าแฮชแท็กเด็กแฮชแท็กดังแฮชแท็กปังพูดคุยกันบนพื้นฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงบนโลกโซเชียลครับมาเริ่มกันที่ EP นี้แฮชแท็กประชุมสภาตอนนี้วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่23มีนาคมนี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในช่วงกลางปีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้นะครับจึงถือเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ทางฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยจะมาสาวไส้ฝั่งรัฐบาลออกมาซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยปกติจะคุยกันแค่เล็กๆน้อยๆหอมปากหอมคอแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมครั้งเนี้ยฝ่ายค้านเนี่ยใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยครับเรียกได้ว่าใส่สุดไม่มียางก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะจับมือกันได้หรือเปล่าเราลองมาดูกันที่ข้อมูลครับกับแฮชแท็กประชุมสภาโดยเราเริ่มดูตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17ครับจะเห็นได้ว่าแฮชแท็กประชุมสภานะครับมีคนพูดถึงหรือการเมนชั่นเนี่ยสูงถึง 222,000 ครั้งและมียอดการเข้าถึงมากกว่า 74,500,000 ครั้งเรียกได้ว่ากราฟเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปเป็นร้อนในช่วงข้ามคืนเลยครับมาเริ่มกันที่ทวิตที่มียอดEngagementสูงที่สุดครับทวิตแรกเป็นของคุณบอลธนวัฒน์วงชัยได้มีการทวิตข้อความสั้นๆพร้อมกับรูปครับโดยมีข้อความทวิตว่าพิธาฟาดมากโดยในรูปนะครับเป็นการทวิตข้อความว่าเกือบ10ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ใช้เงินภาษีประชาชนรวมกันแล้ว28ล้านล้านบาทเทียบเท่ากับทองคำ 1,000 ล้านแท่งสามารถปูถนนทั่วประเทศไทยได้เลยจะว่าไปประโยคนี้มันก็คุ้นๆนะครับที่เหมือนเมื่อก่อนมีคำพูดที่ว่าถ้านักการเมืองประเทศไทยเลิกโกงกินสามารถปูถนนด้วยทองคำได้เลยทำให้ทวิตนี้นะครับมีคนเห็นมากกว่า 1,400,000 ครั้งและมีคนรีทวิตต่อไปอีก 40,000 ครั้งครับมาต่อที่ทวิตที่มียอดEngagementสูงที่สุดเป็นอันดับที่2ครับก็ยังเป็นของคุณบอลธนวัฒน์วงชัยแหมเรียกได้ว่าแม้ทั้ง2ทวิตเลยนะครับโดยมีการทวิตข้อความสั้นๆพร้อมกับรูปอีกแล้วครับโดยมีการทวิตข้อความว่าเชี่ยอะไรเนี่ยโดยในทวิตนะครับก็ไปรูปคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรหรือที่รู้จักกันในชื่อ ODE โดยในภาพนะครับเขียนว่าทุนจีนสีเทามีมานานแล้วอย่าไปคิดมากแม่พูดแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพพอครับเพราะทุกวันนี้จะดูอะไรอ่ะดูเป็นคลิปเสียงดีกว่าพรรคการเมืองต่างๆด้วยในการที่จะแก้ปัญหาประชาชนในรัฐบาลหน้านะเพราะว่ารัฐบาลนี้คงทำไม่ทันแล้วนะครับและหลายเรื่องเนี่ยเฉพาะเรื่องธุรกิจสีเทาอะนะเรื่องมาเฟียต่างๆเนี่ยจริงๆรัฐบาลก็ดำเนินการปราบปรามนะวันนี้ที่มันเป็นข่าวเยอะๆเนี่ยก็เพราะผบ.ตร.นะท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เนี่ยท่านก็มอบหมายให้เจ้าที่ตำรวจลงไปปราบปรามอย่างจริงเอาจังใช่ไหมก็เลยมีการจับตัวดำเนินคดีแล้วก็เลยเห็นข่าวกันซึ่งจริงๆแล้วไอ้พวกทุนสีเทาธุรกิจพวกนี้มันทำมานานแล้วทำมาเป็น10ปีแล้วไม่ได้เพิ่งมีในสมัยนี้นะครับในทวิตนี้นะครับมีคนมองเห็นไปแล้วมากกว่า 1,100,000 ครั้งและมีคนรีทวิตต่อไปอีก 21,330 ครั้งครับมาต่อที่ทวิตที่มียอดEngagementสูงที่สุดเป็นอันดับที่3ยังคงเป็นทวิตของคุณบอลธนวัฒน์วงชัยครับได้มีการทวิตข้อความสั้นๆพร้อมกับรูปอีกแล้วโดยทวิตข้อความนี้นะครับมีการทวิตข้อความว่าขอบคุณที่แจ้งให้ทราบถ้าพูดได้แค่นี้ลาออกเถอะก็เป็นภาพโชว์วิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะครับที่พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเราจะไม่คุยกันด้วยภาพแล้วเราลองมาชมคลิปกันครับเรื่องน้ำท่วมท่านบอกน้ำยังท่วมอยู่มันก็ต้องท่วมฝนมันตกถ้าฝนไม่ตกมันก็ไม่ท่วมอ่ะแล้วทำไมถึงหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรถ้าตีก็ว่าท่วมเพราะรัฐบาลไม่แก้ปัญหาผมว่าไม่เป็นธรรมอ่ะนะผมตอบเรื่องที่เป็นสาระก็แล้วกันนะแม่ก็เรียกได้ว่ากระตาที่ท่านนายกพูดแหละครับถ้าฝนไม่ตกน้ำก็คงไม่ท่วมหรอกแบบนี้เรียกได้ว่าอัจฉริยะทำให้ทวิตนี้นะครับมีคนมองเห็นไปแล้วมากถึง1ล้านครั้งและมีการรีทวิตต่อไปอีก 25,339 ครั้งครับมาต่อที่ทวิตที่มีความน่าสนใจครับเปิดไปด้วยประเด็นซีเรียสกันเลยนะครับกับทวิตของคุณอยากเลือกตั้งแล้วอหอก็ได้มีประเด็นนะครับของพรรคเสรีรวมไทยยกขึ้นมาพูดโดยมีการทวิตข้อความสั้นๆว่าอันนี้เรื่องใหญ่มากทหารไทยใช้กฎอัยการศึกกว่า40ปีให้ทหารกัมพูชาใช้พื้นที่ในประเทศไทยในจังหวัดสระแก้วทำเรื่องผิดกฎหมายชาวบ้านบริเวณนั้นสู้เพื่อเอกสิทธิ์ที่ดินทำกินอยู่เลยอย่าให้เรื่องเงียบตกลงทหารไทยมารักษาอธิปไตยให้ใครแน่ก็เรียกได้ว่าทวิตนี้นะครับถือว่าเป็นทวิตที่มีความร้อนแรงทางประเด็นทางการเมืองอย่างมากเลยครับทำให้ทวิตนี้นะครับมีคนมองเห็นไปแล้วถึง 929,700 ครั้งและมีคนรีทวิตต่อไปอีก 36,308 ครั้งข้ามมาดูทางฝั่งของเพื่อไทยกันบ้างครับทวิตของสสธีรรัตน์สำเร็จวานิชได้มีการทวิตข้อความว่าสสจิราพรฉีกหน้ากากคนดี3ปอนอกจากป้อมป๊อกประยุทธ์ยังมีประวิตรปีชาปฐมพรทรงอย่างแบดหัวอย่างบอยชนะทุกโครงการแก๊งรับงานรัฐยุคประยุทธ์จันทร์โอชาแฮชแท็กประชุมสภาอภิปราย152พรรคเพื่อไทยที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่เคยโกงเลยสักบาทความจริงคืออย่างนี้ก็เป็นการเก็บภาพการอภิปรายนะครับในเรื่องของการหัวประมูลให้กับหลานชายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้โครงการของรัฐไปซึ่งเรียกได้ว่าบริษัทนี้ครับจัดตั้งได้ไม่
ม่นานทุนจดทะเบียนไม่กี่ล้านบาทแต่ได้รับโครงการของรัฐไปเยอะเลยครับทำให้เรื่องนี้นะครับชาวโซเชียลเนี่ยสงสัยไม่น้อยทำให้มียอดการมองเห็นสูงถึง 194,900 ครั้งและมีการรีทวิตตอบอีก 2,314 ครั้งครับประเด็นเรื่องหัวประมูลเนี่ยเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวครับเรื่องนี้และประเด็นสุดท้ายนะครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็น MVP สำหรับการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นการอภิปรายของส.ส.รังสิมันโรมซึ่งเรียกได้ว่าการอภิปรายครั้งนี้เรื่องยาวมากครับแต่ผมขอสรุปออกมาสั้นๆตามนี้เลยครับเรื่องมันเริ่มต้นมาจากการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของเราช่วงที่ขึ้นมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใหม่ๆเนี่ยได้มีการประกาศก้าวอย่างชัดเจนครับว่าจะมีการจับกลุ่มผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจังแต่หลายคนก็คงสงสัยครับว่าทำไมช่วงนี้มีแต่ข่าวจับแก๊งโน้นแก๊งนี้กลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างๆมากมายทั้งเรื่องของการรีดไถต่างๆซึ่งเรียกได้ว่าเยอะผิดปกติครับเพราะนั้นแล้วผมขอแนะนำตัวละครสำคัญครับตัวละครนี้มีชื่อว่าสว.ทรงเอซึ่งเป็นสว.ที่ได้มาจากการสรรหาของคสช.ครับสว.คนนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มมาเฟียของเมียนมาก็เลยเป็นที่น่าสงสัยครับว่าคสช.ในตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจยังไงถึงนำคนคนนี้มาเป็นสว.ซึ่งสว.คนนี้นะครับเคยถูกหมายจับมาแล้วแต่ก็ถูกเพิกถอนหมายจับในวันเดียวกันเลยมีพิรุธนะครับแบบนี้แต่เป็นเรื่องที่น่าตกใจกว่านั้นครับคือสว.คนนี้ได้ไปซื้อที่ที่หนึ่งแถวซอยอารี5ซึ่งในปัจจุบันที่ตรงนั้นเป็นที่ทำการของพรรครวมไทยสร้างชาติครับนอกจากนี้นะครับคุณรวมยังเปิดภาพที่มีความน่าสนใจคือภาพของคุณตู้ห่าวที่สนิทชิดเชื้อกับผู้ใหญ่ของพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งลองมาชมภาพที่คุณรวมเปิดเผยกันกลางสภาครับอย่างภาพนี้นะครับก็เป็นภาพของคุณตู้ห่าวถ่ายคู่กับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส่วนอีกภาพนะครับเป็นภาพของคุณหลิงหลงคู่ซีของคุณตู้ห่าวซึ่งได้มีการถ่ายภาพกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณซึ่งตอนนี้นะครับภาพเหล่านี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลที่ชาวเน็ตอยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยตอบคำถามเรื่องภาพพวกนี้ทีหลังจากที่ฝ่ายค้านนะครับได้ซักฝั่งรัฐบาลเนี่ยอย่างใส่สุดไม่มียั้งทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของเราก็ได้ออกมาโต้กระแสเรื่องนี้บ้างโดยมีการบอกว่าท่านไม่เคยทุจริตคอร์รัปชันเพราะไม่เคยมีรัฐมนตรีคนไหนในสมัยท่านติดคุกเราไปฟังที่ท่านพูดกันครับเรื่องพูดถึงคอร์รัปชันโน่นนี่อะไรต่างผมก็ไม่อยากจะย้อนกลับไปนะก็หลายท่านก็ยังกล้าจะพูดออกมารัฐมนตรีหลายคนอดีตรัฐมนตรีหลายคนก็มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันติดคุกหลายคนไปต่างประเทศก็มีตั้งแต่ปีรัฐบาลปี57ของผมนั้นยังไม่มีรัฐมนตรีท่านใดติดคุกสักรายเลยนี่คือข้อที่จริงแม่แต่จริงๆนะครับปกติเขาติดคุกกันหลังจากเลิกเป็นรัฐบาลนี่แหละครับถึงแม้การอภิปรายในครั้งนี้นะครับจะเป็นแบบไม่ลงมติซึ่งไม่มีผลต่อการคงอยู่ของรัฐบาลในชุดนี้แล้วแต่เรียกได้ว่าเรื่องไหนที่มันเด่นเรื่องไหนที่มันดังเนี่ยจะฝังถึงใจประชาชนแน่นอนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องที่ฝังใจประชาชนแบบนี้จะส่งผลถึงการเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนและทั้งหมดนี่คือแฮชแท็กการเมืองอีพีหน้าเราจะแฮชแท็กเด็กแฮชแท็กดังแฮชแท็กปังอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมกดติดตามครับ